ดีอยู่แล้วนะคะก็คือสูตรเอ็กตร้าก็คือตัวนี้มันจะมีเพิ่มโดดเด่นในเรื่องของตัวก็คือผักเชียงดาตัวนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องของตัวบล็อกน้ำตาลหรือช่วยฆ่าน้ำตาลอยู่แล้วอย่างปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของตัวสุขภาพความดันเบาหวานแน่นอนคือน้ำตาลในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะมันสูงถ้าเกิดเรายังทานปกติยังทานกาแฟทานของหวานทานอาหารปกติไม่ควบคุมมันก็จะสูงอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดเราควบคุมอาหารแล้วมันอาจจะไม่ได้ลดลงมาแค่ทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราควบคุมอาหารเสร็จปุ๊บเราทานน้ำก้านตองสูตรเอ็กต้าของเราคู่ด้วยค่าก็จะลดลงมาในอยู่ในระดับที่คุณหมอเองยังตกใจก็ว่าได้ใช่แล้วตัวนี้กันงูได้ไหมคะเมษากันงูได้ ได้อันนี้ก็กันงูได้กันงูสวัสดได้เหมือนกันก็คือทุกตัวมันคือพูดง่ายว่าส่วนผสมทุกอย่างอ่ะเหมือนตัวแฮปปี้พีเพิลเฟสทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่จะโดดเด่นในเรื่องของตัวผักเชียงดาขึ้นมานั่นเองก็กันงูได้เหมือนกันกันงูได้เหมือนกันคืองูสวัสด์นะคะไม่ใช่งูที่เลื้อยมานะคะก็คือมีจะมี2สูตรนะคะซึ่งก็เลือกดูว่าเหมาะสมกับสุขภาพของแฟนๆรายการของเราสูตรไหนนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแน่นอนก็คือวันนี้โปรโมชั่นของเราก็คือ2ขวดจ้ะก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าแบบนี้เลยนะคะเผื่อคุณเผื่อว่าคุณป้าคุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยายจะไปโรงพยาบาลไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุณป้านะใส่ของนะคะใส่ของกระจุกกระจิกใส่มือถือใส่อะไรใส่มือถือใส่ถุงยาใส่อะไรว่ากันไปใช่ใช่นะบัตรนัดบัตรนัดโรงพยาบาลสารพัดจะใส่อ่ะค่ะก็คือกันน้ำได้ด้วยนะคะที่บอกเนี่ยเพราะเห็นแม่ชอบถือเวลาไปโรงพยาบาลนะคะกันถุงได้นะคะอันนี้คือ2ขวดสูตรไหนก็ได้คลาสสูตรนะคะแคทก็จะขี่ธนูไปส่ง ขี่ธนูถือม้าไปส่งนะคะก็ทีนี้ถ้าสมมติว่าสั่งตั้งแต่3ขวดขึ้นไปเราก็มีโปร3ขวดก็จะใหญ่ขึ้นมาอีก2ไซส์ใช่นะคะอันนี้ก็คือใหญ่สำหรับ3ขวดนะคะอันนี้ใส่คือใส่เอกสารได้ใช่นะคะก็คือใส่ของจุกจิกได้ไปตลาดก็ใช้อย่างนี้ก็ดีนะคะคือลดโลกร้อนได้ด้วยใช่บางทีแบบซื้อของบางอย่างเราก็ไม่ต้องเอาถุงหิ้วใช่เราก็ใส่อันนี้เลยไปตลาดได้ถุงพลาสติกกลับมาเยอะมากนะคะก็เปลี่ยนมาลดโลกร้อนของแถมจากของเราน้ำก้านตองดีกว่านะคะใช้ได้หลายงานเลยนะคะก็สั่งซื้อนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามเรานะคะก็ได้ที่เบอร์085ค่ะ1118445นะคะและก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0959622817นะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยย้ำเบอร์อีกทีนึงค่ะใช่ค่ะก็คือย้ำขอย้ำเบอร์อีกรอบนึงเพราะว่าหลายท่านบอกว่าจดไม่ค่อยทันนะคะให้เมษาบอกอีกเบอร์หนึ่งก่อนค่ะ0851118445นะคะอีกเบอร์หนึ่งเผื่อว่า085รับสายไม่ทันใช่นะคะก็จะเป็นเบอร์สำรองนะคะเป็น095ค่ะ0959622817นะคะยังไงเนี่ยสายที่โทรเข้ามาถ้าเราคือเราไม่ได้รับเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราติดต่อกลับใช่เราโทรกลับแน่นอนไม่พลาดทุกสายสัญญาเลยนะคะก็อันนี้เป็นโปรดีๆนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะก็สุขภาพดีๆเนี่ยต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องลองในตัวของคุณเองก่อนเพราะเราก็ดื่มถูกไหมคะใช่ใช่แล้วตัวแคทเองนะคะก็อย่างที่บอกที่เมษาเขาคุยมาเบื้องต้นคือแคทก็ขาเจ็บไปหกล้มมาไปล้มมานะคะก็ไปพบคุณหมอมาเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้แคทก็ได้ตัวสมุนไพรก้านตองช่วยได้เยอะเลยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบด้วยลดการอักเสบในเรื่องของตัวข้อต่อต่างๆหรือว่าเรื่องของตัวลดการอักเสบของการทำงานของร่างกายเราได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นตับไตได้หมดใช่ค่ะนะคะได้ทั้งส่วนตรงนี้หมดเลยนะคะซึ่งโทรเข้ามาสอบถามเลยว่าพี่นะคะที่มีปัญหาตอนนี้เหมาะสมกับสูตรไหนดื่มได้หรือเปล่าควรดื่มปริมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ถ้าไหนที่มันเกินที่เราจะตอบเนี่ยไม่ต้องกังวล นะคะเรามีคุณหมอที่ช่องนะคะหรือเราก็จะไปเอาคำถามไปให้คุณหมอไปถามคุณหมอเพื่อเอาคำตอบมาตอบท่านผู้ชมทางบ้านไม่ใช่เอาคำถามของพี่ไปถามคุณหมอแล้วมาถามพี่อีกทีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เอาคำถามของท่านผู้ชมไปปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอช่วยตอบแล้วเราก็จะมาตอบคำถามที่เกินความสามารถของเรานะคะก็บางอย่างเริ่มป่วงแล้วกินยาอันนึงเพราะเมื่อกี้เมษาจะเอานังกันตองตีงูแล้วแคทก็จะขี่ธนูด้วยนะคะยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ตามข้างล่างหน้าจอนะคะสอบถามได้เลยนะคะรับสายได้24ชั่วโมงไหม24ค่ะตื่นมารับ ตี 2ก็ตื่นมารับนี่นะโทรมาตี2นะคะอันนี้เราก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะคะบางที6โมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์โทรศัพท์วางไว้ข้างๆยังไม่ตื่นหรอกแต่ตื่นด้วยภาระหน้าที่รับเสร็จวางนอนต่อใช่เพราะว่าบางท่านนะคะแฟนรายการของเราเนี่ยบางคนเขาทำงาน
กลางคืนไงใช่เขาสะดวกกลางคืนนะคะก็จะมีโทรหาเราตีสองตีสามเหมือนกันนะคะยังไงก็ติดต่อเข้ามานะคะโปรโมชั่นดีๆนะกระเป๋าน่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะนี่อันนี้ไซส์สำหรับ2ขวดนะคะแล้วก็นี่ไซส์สำหรับ3ขวดก็จะใหญ่ขึ้นมานิดให้แบบไปจ่ายตลาดอยากได้อันนี้ขอได้ไหม2ขวดเอาเราไปใส่กระเป๋าเครื่องสำอางได้เลย2ขวด2ขวดนะคะก็ยังไงสำหรับวันนี้นะคะรายการ Happy to Go แคทกับเมษาก็หมดเวลาลงแล้วใช่ค่ะก็เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเราก็จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการดูแลสุขภาพเบื้องต้นมาฝากท่านผู้ชมกันใหม่อีกครั้งนึงนะคะมีอะไรอยากทราบยังไงโทรมาเพราะว่าอย่างโรคข้อเสื่อมที่เรานำมาพูดอีกรอบนึงวันนี้ก็เพราะแฟนรายการต้องการทราบมีปัญหากันเยอะใช่นะคะก็ยังไงวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพบกับเรา2คนในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ